ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุนะคะคุณแม่นำเข้ารายการเพื่อที่จะได้นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอยู่เหนือเสียงเกล้าของเรานะคะและวันนี้คุณแม่เปิดรายการอยู่กับพระมหาโพธิสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีมหากรุณาเทียบกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่เพื่อยกย่องแม่ทุกคนค่ะวันนี้เราได้เปิดรายการของเรากับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือในท่าประทับยืนซึ่งเป็นหนึ่งใน21ปางของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะเรามีกรีนธาราแล้วเรามีองค์ประทับยืนและต่อไปก็จะเป็นไวธาราเรธาราแบกทาราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้มีโอกาสทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์นี้อย่างมีคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์อาบรถหัวใจของเราหรือเปล่าเมื่อวันที่13เราอัญเชิญท่านเข้ามาสู่บริเวณหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสร้างที่อาจจะไม่ได้วางแผนเอาไว้ในแลนด์สเคปว่าองค์ท่านจะยืนตรงนี้แต่เนื่องจากคณะทำงานของเราเนี่ยแจ่มใสแล้วทำงานด้วยความกตัญญูพอมีน้ำมีหินมีแสงแดดมีคลื่นของน้ำที่อยู่กับรอบบ่อเนี่ยเราก็จะเห็นว่าท่านกลับกลายเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีมากนะคะสำหรับการประทับอยู่นะก้อนหินที่คุณแม่เคยมาใช้ตรงนี้ได้แสดงธรรมแล้วเราจะเห็นว่าพระพักขององค์ยืนเนี่ยค่ะจะงดงามไม่ต่างจากองค์ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเราใช้ในเค้าโครงของพระพักเดียวกันแล้วก็จะเป็นมวยผมที่อยู่ด้านบนซึ่งขณะนี้เราก็ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปกท่านอยู่กับน้ำนะคะคุณแม่ก็เลยองค์ที่อยู่ข้างบนก็จะเห็นก็ประดิษฐานแล้วนอกนั้นเครื่องประดับนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราใช้กับองค์แรกที่อยู่ในถ้ำพระอริยธาราก็เอามาใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆสร้างกันไปไม่ได้ลำบากใจอะไรนะคะส่วนผ้ากระตะผืนนี้เป็นผ้าของควีนมัมนะคะซึ่งเป็นพระมารดาของกษัตริย์ชิกมี่จากราชวงศ์ภูฏานค่ะพวกเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ใกล้ชิดนะคะในการนำวัฒนธรรมของภูฏานทิเบตมองโกเลียหรือผู้ที่เข้าใจในฝ่ายของวัชรยานว่าต้องมีเครื่องประทับอะไรบ้างซึ่งตอนนี้คุณแม่จะขออนุญาตไปถึงการทำงานที่เราจะเปรียบเทียบนักบวชใหม่นักบวชเก่านะคะว่าอย่าทำตัวเป็นผ้าเปลือกปอให้เป็นผู้ที่มีศีลไว้ผ้าก็จะงดงามเหมือนผ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นผ้าที่นุ่มผ้าไหมอย่างดีเป็นผ้ากาสีที่จะนุ่งห่มไม่ว่าจะใหม่หรือกลางเก่ากลางใหม่หรือเก่าก็ยังเป็นผ้าห่อรัตนะเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวให้เหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อใหม่ก็เจ็บเนื้อกลางเก่ากลางใหม่ก็สีไม่งามหรือแม้แต่เก่าแล้วก็ไม่ได้เป็นผ้าห่อรัตนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะสอนผู้บวชใหม่ให้มีวินัยมีศีล
ซึ่งคู่เปรียบสองอย่างก็คือ1เหมือนผ้าเปลือกปอสำหรับคนที่ทุศีลกับ2เหมือนผ้ากาสีใหม่ก็งดงามเหมือนผู้ที่บวชใหม่แต่ว่ามีศีลงามนะคะเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสคุณแม่ขอให้พวกเราได้รับพรจากท่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปพูดต่อเรื่องคำสอนในวันนี้นะคะขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ด้วยกายวาจาใจใช้ปัญญาขจัดความกลัวขจัดความไม่ดีขจัดอุปสรรคมีการให้อภัยอย่างลึกซึ้งเพื่อจะฉุดช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายที่กำลังทุกข์ยากแล้วมีปาฏิหาริย์ในการฉุดช่วยที่มีปัญญาและมหากรุณาทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์องค์ตะเรตุตะเรตุเรสวาหาองค์ตะเรตุตะเรตุเรสวาหาองค์ตะเรตุตะเรตุเรสวาเมื่อเรานึกถึงพระองค์พระองค์อยู่กับเราทันทีมาขจัดความกลัวมาขจัดความไม่ดีมาขจัดอุปสรรคประทานพรที่ประเสริฐให้กับพวกเราสิ่งที่กล่าวมาเนี้ยประเสริฐแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับพรในวันผู้สูงอายุนะคะก็เหมาะมากสำหรับการเปิดตัวในวันนี้ของพวกเราค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินต่อไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ทำงานกันทั้งสองเลยคือทั้งทีวีแล้วก็ทั้งกล้องที่พี่หนุ่มรอยเตอร์ก็มาถ่ายให้ถ้าพร้อมที่จะให้คุณแม่ออกไปจากตรงนี้นะคะมีหลายคนทางบ้านติดต่ออะไรเข้ามาบ้างหรือเปล่าก็ประทับยืนจากดอกบัวสูงขึ้นมาขนาด180ค่ะหลายคนอยากเข้ามากราบท่านก็มาได้เลยค่ะถ้าไม่เป็นพาหะนำโควิดมานะคะก็อยู่กันไกลๆค่ะเดี๋ยวขอให้เขาเอาน้ำเอาผ้ามาเช็ดน้ำที่ฝังที่ดอกบัวให้หน่อยนะจ๊ะอันนี้ลูกอันนี้น้ำจากฝนจริงๆเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเราก็ได้รดน้ำโดยใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่น้ำจากฟ้าค่ะจอยมายืนอันนี้อันนี้ทำแมนดาร่าต่อมาได้เลยเปิดอันนี้เข้ามาสีขาวเข้ามานี่เลยค่ะคลื่นเนี้ยตรงเนี้ยเป็นขาว1 2 3ก็จบแล้วอันนี้อาจจะยากสำหรับคนที่ขับรถนิดหน่อยแต่ก็ลองดูก่อนได้ตรงนี้ยังได้อยู่เวลาขับรถจริงๆนะคะก็คลื่นนี้ก็เป็นคลื่นแมนดาร่าคลื่นน้ำซึ่งเราก็จะยังทำอยู่วันนี้ถ้าใครอยากจะขนอิฐเข้าวัดก็มาได้เลยค่ะเราจะยังทำต่อไปถึงทางนู้นเลยแล้วทางด้านนู้นก็ไหลขึ้นมาตั้งแต่น้ำตกนู้นจะเห็นเลยใช่ไหมว่ามันขาดไปเพราะความคิดของเรามันไม่ได้มองความเป็นคลื่นเรามองเป็นทางเข้าถ้าเราเอาทางเข้าเป็นหลักเราจะไม่ได้คลื่นถ้าเรามองคลื่นเป็นหลักทางเข้าทุกคนก็ต้องเข้าไปด้วยวัฒนธรรมของการเดินอยู่ในงานศิลปะเพราะมันเป็นภาพจำที่ทุกคนจะต้องรู้มันจะไม่มีเป็นทางเข้าอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้คุณแม่ขีดให้ได้เลยค่ะเวลาฝนตกโลกมันสะอาดจริงๆนะคะเป็นความสะอาดที่มีธรรมชาติที่จริงตรงนี้ก็ได้นะเปลี่ยนมุมบ้างหรือว่าจะไปอยู่ตรงนู้นคุณแม่ถึงได้บอกไงว่าเรากำหนดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าแสงเงาอ่ะอันนี้ได้ไหมมองเห็นองค์ท่านไหมเห็นองค์ยืนไหมขอหนังสือมาเลยค่ะ
เอาเฉพาะหนังสือมองเห็นท่านไหมเวลาเราทำงานทีวีกันเนี่ยนะคะง่ายที่สุดก็คือการดูแสงเงาค่ะมันฟิกอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการไม่ได้มาซ้อมกันไว้ก่อนมันเป็นรายการสดมันเป็นออร์แกนิกนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปได้เลยค่ะในช่วงเวลานี้คุณแม่จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยการทุศีลอันนี้สอนแม่ชีใหม่เลยเพราะว่าเป็นแม่ชีที่บวชกันเร็วๆแล้วก็มากันแบบบางคนก็เตรียมตัวบางคนก็เตรียมตัวมากบางคนก็เตรียมตัวน้อยบางคนก็ตัดสินใจบวชเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการมีวินัยในเรื่องของศีลจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องทวนกันในเวลาที่เราบวชกันเนี่ยแหละค่ะก็เมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไปช่วยเขาอย่างที่เห็นว่ารายการที่ไปช่วยเขาตอนที่เขาทำธรรมชาติบำบัดเสร็จแล้วก็ไปเตรียมที่จะสวดมนต์ก็มองว่าเอ๊ะวันนี้น่าจะพูดเรื่องศีลเพราะว่าคนทำงานแล้วเนี่ยถ้ามีศีลดีเนี่ยมันจะรู้ดูบริเวณที่ตัวเองที่ทำอยู่หรือแม้แต่การเก็บอุปกรณ์นะคะเราจะเป็นคนไม่ยุ่งยากเลยนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรเลยสะอาดสว่างสงบอย่างเดียวเลยถึงจะช่วยคนได้เยอะถ้าเรามัวแต่แบบนู่นนี่นั่นจัดพอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่จริงนะคะเพราะเราจริงอยู่แล้วในทุกเรื่องเนี่ยเราจริงถ้าหินสะอาดคุณแม่เห็นละหินเขาสะอาดเขาทำความสะอาดก็นั่งได้เลยจริงหมดเนี่ยค่ะคนให้มาไม่รู้กี่เจ้าเลยแต่เมื่อมันจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็ลงตัววันนี้เราลองมาดูนะคะว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องมีศีลอันงามหรือผู้กลางเก่ากลางใหม่เด็กก็ต้องมีศีลอันงามพระองค์รับสั่งไว้น่าสนใจเป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในหมวดที่1ว่าด้วยการทุศีลผ้าเปลือกปอเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะคะภิกษุทั้งหลายผ้าทอด้วยเปลือกปอถึงจะยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากแม้จะเก่าค่ำแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเองผ้าเปลือกปอที่เก่าค่ำแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดหม้อข้าวหรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมุมฝอยฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เพิ่งบวชใหม่เราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอมีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานผัดปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายถึงแม้มัชฌิมภูมิยังไม่เป็นเถระเมื่อมีคนทุศีลเมื่อเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เร็วซามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอมีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใด
คบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบต่อไปจะเป็นเรื่องเถรีเถระแล้วนะคะภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุผู้เป็นเถระเมื่อเป็นคนทุศีลหมายถึงบวชเก่าบวชมานานแล้วแต่ยังทุศีลนะคะมีความเป็นอยู่เลวทรามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นนั่นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครเข้าใกล้ก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่าน้อยเปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุเถระชนิดนี้กล่าวอะไรขึ้นในถ้ำกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็จะว่าให้ประโยชน์อะไรด้วยถ้อยคำของท่านซึ่งเป็นคนพาลคนเขลาคนอย่างท่านหรือจะรู้จักสิ่งที่ควรพูดดังนี้ภิกษุเถระนั้นถูกเขาว่าให้ก็โกรธแค้นใจกล่าววาจาหยาบออกไปโดยอาการที่ทำให้ตนต้องถูกสงลงอุเคขปนิยกรรมในภายหลังอันเป็นเหมือนผ้าเปลือกปอเก่าค่ำที่เขาทิ้งเสียตามกองขยะมูลฝอยนั้นนั่นเองบทนี้ลึกซึ้งมากสำหรับผู้บวชไม่ว่าจะบวชเก่าบวชใหม่กลางเก่ากลางใหม่ถ้าทุศีลก็เหมือนผ้าที่ถูกทิ้งไว้ที่กองขยะคำพูดใดของท่านหรือที่จะทำให้เกิดความเชื่อถือคำพูดใดของท่านหรือที่จะทำให้เกิดน้ำหนักในการที่จะทำให้หมู่หรือสังฆะได้เชื่อถือเนี่ยแหละค่ะนักบวชที่พูดพร่ำแล้วก็ยังทุศีลจะมีอานิสงส์อะไรในการรับทานของชาวบ้านจะมีอานิสงส์ใดที่ชาวบ้านเขาจะต้องทักษิณาวัดผู้ที่ทุศีลอย่าไปว่าเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุนักบวชเก่านักบวชใหม่มันเคารพกันด้วยพฤติกรรมมันไม่ได้รบกันที่ความใหม่หรือความเก่ามันไม่ได้เคารพกันที่ว่าใครบวชก่อนบวชหลังถ้าบวชแล้วก็ยังกะโหลกกะลาเป็นพาดเปลือกปออยู่คำพูดก็ไม่มีสาระนั้นความสำคัญนี้เป็นเรื่องที่ต้องกลับมาดูพฤติกรรมนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะขึ้นรถแล้วก็จะไปรับประทานอาหารเช้ากับหมอนุ้ยเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเรายังมีเวลาพอที่จะไปดูเรื่องอาหารอร่อยกินกันหลายคนในเช้าวันนี้ที่จริงองค์ท่านอยู่อย่างนั้นแล้วเอาป้ายมาสำหรับการบูชาอยู่ไกลๆก็พอแล้วล่ะลูกจ้ะอาหารเช้าวันนี้เข้าไปอยู่ที่ตลาดปปากยออยากขอบคุณผู้ที่บริจาคต้นไม้เพราะการล้อมดี
สีไม่ตกเลยค่ะสีเหลืองก็กระจ่างกับฟ้ามากเลยวันนี้เราไปกินกาแฟกันนะเราขึ้นยาวเครนเลยค่ะทำงานครึ่งชั่วโมงให้ได้หลายเรื่องหมวกอยู่ไหนคะหมวกคุณแม่เริ่มร้อนแล้วค่ะวันนี้ก็ได้ทั้งสองเดี๋ยวให้พี่หนุ่มรอยเตอร์ตามไปทานกาแฟกับพี่หมอนุ้ยได้ตอนนี้เราจะเข้าไปถึงที่สวดมนต์ที่เมื่อวานนี้เราทำนะคะไปให้อาหารปลากันเร็วอันนี้ถ้าใช้เครื่องมือมาตะกุยก็จะเก็บสีขาวได้ดีอันเนี้ยต้องการบริหารศรัทธาไม่ชีนาดูกุหลาบแล้วก็เก็บไอ้ที่ทิ้งตรงนั้นซะก่อนนะอย่าเป็นคนที่แบบสุรุ่ยสุร่ายเคี้ยวไปหมดเลยต้นบาบาบนี่น่าเลี้ยงมากเลยอดทนอึดเดี๋ยวเอากลุ่มคนที่ทำงานประชุมวันนี้แล้วอาจจะต้องอธิบายเรื่องของการมีวินัยเพราะว่าผู้บวชใหม่มาแล้วไปเยอะมากถ้าไม่มีวินัยก็จะยุ่งถ้าคนมีวินัยมาจากบ้านเนี่ยมันจะดีมากแต่ทีนี้ถ้าบ้านมันไม่ได้เลี้ยงอ้าวไปกินข้าวกับยายไปลูกปะน่ารักได้ยินเสียงไก่ตั้งแต่เช้าอ่านบทธรรมเลยอันนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะขอบใจเดี๋ยววันนี้แนนมากินอาหารกับยายทันไหมมานี่เดี๋ยววันนี้พวกเราที่อยู่มาประชุมหน่อยนะนะอยู่กันกี่ครอบครัวเหลืออยู่นะเดี๋ยวแล้วก็วันนี้คุณยายจะขอเดี๋ยวจะประกาศเพราะตอนนี้ยังออกรายการอยู่ยังเข้ารายการอยู่รถใครคะธนูโอเคไปคุณยายไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาประชุมมีรางวัลนะขอเปิดน้ำทุกบ่อเลยขอเทสน้ำวันนี้วันปีใหม่สนุกสนานจ้ะสนุกสนานเราเลี้ยวก่อนธนูเข้ามาได้ธนูรีสอร์ทคงเริ่มเข้าทำงานแล้วล่ะเสียหนิงหรือเปล่าเนี่ยจะเอาน้ำมาเดี๋ยวจอยไปดูต่อน้ำจากทางด้านหลังมารดน้ำเนี่ยสวนข้างทางเนี่ยเพราะมันจะเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนนี่มันยังไม่ได้หน้าฝนนี่มันมีพายุเสียบเข้าตรงนี้เลยนี่ไงตะวันอีกเหมือนเดิมเห็นไหมไอ้คนที่มันทำงานรับผิดชอบมันก็รับผิดชอบปะไม่ว่าคุณแม่จะย้ายองค์ไปไหนพวกนี้ก็เป็นขุนพลเลยพวกบวชใหม่ตามไม่ทันแต่ว่าก็ต้องฝึกนะคะให้เห็นกันเลยทีเดียวค่ะว่าคนที่นี่จะกินข้าวต้องทำอะไรบ้างจ้ะอ้าวมีผู้บวชใหม่ด้วยนี่สนุกไหมลูกสนุกแสดงว่าลีดเก่งวันนี้เราอยู่แถวแถวนี้แล้วลูกกลุ่มนู้นน่ะกลุ่มปะปากะยอให้ไปที่ทางโน้นพวกประมาณเสี่ยงโควิดทั้งหลายนะคะตะวันย่านี่ไปไหนอะลูกจะเอาไปรวมกันเอาไปก่อนจ้ะเดี๋ยวคุณแม่ขอเข้ารายการต่อก่อนเนาะช่วยดูแม้กระทั่งปุ๋ยที่จะเข้าตรงนี้ด้วยเลยช่วยเขาเนี่ยค่ะกุหลาบของพี่หมอนุ้ยที่ให้เรามา100กว่าต้นในตอนแรกดูสิคะเนี่ยค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราอันเนี้ยเราปลูกไว้ประมาณ300ต้นตอนนี้กำลังเริ่มออกความเขาเรียกว่าความน่ารักนะคะเนี่ยน่ารักมากอันนี้คืออนาคตของเราที่ปลูกต้นเล็กๆก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราไปทักพี่หมอนุ้ยเจ้าของแบรนด์เราก่อนนะคะถ่ายซิวันนี้คุณแม่จะได้กินกาแฟไหม
เขาบอกให้กินกาแฟวันละแก้วก็กินของพี่หมอนุ้ยนี่แหละก็เดินตามมาเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่100 กว่าต้นพี่หมอนุ้ยให้มาเดินเข้ามาทางฝั่งนี้ก็จะเห็นน้ำเต็มบ่อแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องหาคนที่ทำเป็นหน่อยเพราะว่าดาราเนี่ยอันเนี้ยมาแล้วมาแล้วขอกาแฟสักแก้วหนึ่งโอ้โหกุหลาบเต็มเลยนี่มะม่วงอะไรพี่หมอน้อยเนี่ยเนี่ยมะม่วงอะไรอันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นค่ะมะม่วงเบามะม่วงป่านะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเอามาวันนี้ทำข้าวคุกกับผีกับคุณแม่ใช่ใช่นี่ค่ะดูค่ะเหลือกิโลละ20 บาท3 บาท3 บาทมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะคุณแม่3 บาทดูสิคะลูกเนี่ยจากที่มันเคยแพงเนาะพอมันมาทะลักทะลวงนะคะนี่ดูอันนี้ค่ะที่อยากได้เดี๋ยวขอต้นมาโอ้คุณแม่ฉันน้ำข้าวหรือยังข้าววันนี้ยังเอาทานแล้วทานแล้วทานแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอให้อาหารปลาก่อนได้ไหมได้ค่ะโอ้ยเธอดูปลาฉันพ่อกับคุณแม่เลยโอ้โหเก๋มากเลยอ่ะตรงเนี้ยเอามาปลาก่อนแล้วดูสิจ้าดูสิจ้าโอมตาเลตุตาเลตุเลสวาฮาเลลูกมากินก่อนให้ปลาก่อนโอ้โหเธอแบ่งกันสิลูกแบ่งกันพี่มาลูกฉันจุ๊บจับจุ๊บจับเลยนะคะอาหารเช้าล่าเริงมากเลยลูกเดี๋ยวเขาจะจัดระเบียบค่ะนะกินเสร็จจัดระเบียบน่าเอ็นดูมากน้ำดีกว่าเมื่อวานนี้ยังต้องเปิดน้ำอยู่เห็นไหมน้ำมันต้องใส่เอานะ1 2 3ยายให้อีกปึ๊บนึงอ้าวนี่เอาละเดี๋ยวยายกินบ้างนะเด็กๆอย่าดื้ออย่าซนแบ่งปันลูกแบ่งปันดีมากค่ะมาขอให้พี่นุ้ยสัมภาษณ์ก่อนอ่ะไหนล่ะนั่งตรงไหนเหรอรู้แล้วค่ะคุณแม่อ่ะแล้วตรงนี้เดี๋ยวเล่าซิข้าวคุกกะปิมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้กินข้าวคุกกะปิมีหมูหวานมีกุ้งแห้งทอดอันนี้มื้อเช้าใช่ไหมมื้อเช้าค่ะอ๋อแล้วก็ขนมปังขนมปังกระเทียมค่ะแล้วก็กาแฟโบราณกาแฟผลไม้ขอเอาร้อนๆอันเดียวค่ะคุณแม่อันนี้อันนี้นะอันนี้ร้อนอะไรร้อนแม่ได้ได้เอานี่อุ่นร้อนร้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เห็นไหมคะมีรีเควสว่าร้อนไอ้ตรงเนี้ยเหมาะนะอาหารเช้าอ่ะค่ะได้ค่ะไม่ต้องไกลด้วยแล้วคุณยายก็มาแล้วก็อบรมไม่ชีเลยได้ค่ะคุณแม่ดูสิคะเนี่ยค่ะสีสันของพี่หมอนุ้ยคุณแม่รู้เลยไข่เรานะคะแล้วก็ชมพู่เมืองเพชรมะม่วงของเราเองค่ะไข่อันนี้เรายังปลูกไม่ได้พริกเราปลูกได้แล้วหมูเราต้องซื้อเข้ามาเอาละนี่ค่ะนี่ค่ะมีคนถามว่าคุณยายจะได้กินไหมเดี๋ยวเอาไว้ให้แนนด้วยเดี๋ยวแนนมาอ๋อได้ค่ะคุณแม่ค่ะแนนที่แบบจะได้พี่ติ่งด้วยอ๋อพี่ติ่งไม่ได้พี่ติ่งด้วยพี่ติ่งส่งอันนี้ขัดแล้วใช่ไหมเมื่อเช้านี้ขัดยังตึ๊บเคยเห็นแม่ชีตกน้ำไหมคะอ้าวเราให้อาหารตรงนี้ก็ได้จอยจอยเอาอาหารมานี่วันนี้ขอเชิญทุกท่านบริโภคอาหารไปกับคุณแม่นะคะเพื่อที่จะอ๋อให้พี่ติ่งด้วยไงส่งขึ้นไปเลยไหนล่ะอาหารปลาฉันอะมาเลยลูกโอ้โหนั่งใกล้คุณยายเลย
อันนี้แยมสับปะรดเราเหรอแยมส้มค่ะคุณแม่โหแยมติ่งขอบอกพี่ติ่งเดี๋ยวจะส่งอาหารขึ้นไปให้กินนะจ๊ะอ้าวลูก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 มีมารยาทหน่อยหนูมีมารยาทหน่อยลูกตากะจริงจริงแล้วตัวใหญ่มากนะคะอันนี้ค่ะเราปล่อยเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนะคะตัวเท่ากับเขาเรียกตัวเท่ากับปลาเด็กอะปลาเด็กอะค่ะเนี่ยดูอะไรนะไอตัวใหญ่ตะหลิวอ่ะเท่าในนี้ค่ะเราเตรียมมาแล้วนันทวานไปสัมภาษณ์พี่นุ้ยว่าข้าวคุกกะปิทำยังไงเพราะว่าคุณแม่จะขนมปังกระเทียมนี่กับกาแฟโอ้ร้อนๆดีมากตรงนี้เหมาะเดี๋ยวให้ไปทำเตาอย่างนี้บอกคุณชายไว้ให้ไปทำเตาอย่างนี้ที่นู่นนะคะอ่ะพี่นุ้ยพูดวิธีการทำข้าวคุกกะปิเจ้าค่ะวันนี้เราใช้กะปิเป็นตัวเพราะคุณยายไม่ค่อยให้คุณยายจะฉันกลุ่มของพวกหมักพวกดองไม่ได้เราต้องใช้คล้ายๆกะปิกุ้งเขาเรียกกะปิกุ้งพูนใช้กะปิเป็นตัวค่ะแล้วก็จะผัดให้หอมไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วผัดให้หอมหอมค่ะก็มีบอกว่าคุณยายจ๋าหอมกาแฟมากค่ะน่าเอ็นดีคุณพ่อตอนส่วนก็ทานกาแฟทั้งเช้าทั้งเย็นโอ้แฟนคลับค่ะแฟนคลับแล้วล่าสุดในฟังฮะแฟนคลับว่าไงจ๊ะจ๋าหอมกาแฟมากค่ะน่าเอ็นดูคุณพ่อตอนป่วยก็หาทานกาแฟพอชงให้แก้วหนึ่งจิบทีละน้อยไปทั้งวันเอาสิ่งของมันไว้ใกล้ๆค่ะจิบหนึ่งตัวจะหมดพ่อบอกกินอย่างนี้หมอจับไม่ได้หรอกว่ากินกาแฟตลกมากใครตลกจอยเหรอบอกว่าเขาบอกว่าตลกมากคุณพ่อจิบกาแฟหมอเขาไม่ได้ห้ามหมอเขาบอกว่าให้กินกาแฟไม่ใส่นมได้วันละแก้วกาแฟดำเพื่อปั๊มหัวใจจ้ะอะไรคะด้วยคนแก่เขาไม่โง่นู่นแหละอยู่ที่คุณยายนู่นขำปลานี่มากเลยอ่ะมันว่ายล้อมเลยคนแก่เนี่ยนะห้ามนู่นห้ามนี่อ่ะเขาหงุดหงิดนะให้กินบ้างสาธุค่ะแยมนี่พี่หมอนุ้ยทำเองนะอะไรคะอร่อยนะแยมอ่ะแยมส้มเนี่ยนึกถึงกี้มากเลยอ่ะเชฟกี้เมื่อไหร่จะมาทำแยมมะนาวเลมอนอ่ะอ้าวกี้บอกกี้จะมานะเชฟกี้อ่ะเดี๋ยวให้เราไปเอาไอ้เนี่ยที่บ้านของพี่บุญส่งอ่ะเอาไอ้เลมอนอ่ะแล้วพอกี้มาแล้วนัดหมายทำแยมเลยสอนคณะแม่ชีแล้วขนมปังอย่างเงี้ยสบายแล้วจ้ะข้าวคุกกะปิมายังยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าล่ะ350ค่ะเปลี่ยนท่า
โอ้โหก่อนจะกินข้าวคู่กะปินะล่อปลาก่อนเพื่อทำให้เราคุกได้อ่ะสุภาพขึ้นแล้วใช่ไหมอ่ะขึ้นไปด้วยกันลูกก็ข้าวคู่กะปิเนี่ยกะปิบ้านเราก็เป็นกะปิที่หอมเคยนะคะก็ช่วงเวลาอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอะไรเยอะกับโควิดเลยโควิดมันไม่ได้ทำให้เราติดเตียงโควิดเขาทำให้เราโตนะคะเนี่ยมะม่วงก็ที่สวนบ้านเราเองใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนำออกมาแล้วก็ท็อปด้วยไข่กำลังดีเลยค่ะใครมีผู้สูงวัยที่บ้านนะให้รู้นะว่าดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ให้ดีคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงนะลูกอย่าให้มาสั่งที่จานตามด้วยอันนี้ก็หาไม่ยากเลยกุ้งแห้งนะคะเป็นกุ้งแห้งที่มีอยู่ในไม่ต้องตัวใหญ่อย่างนี้ก็ได้เราจะได้ไม่ต้องแบบมีจะได้ที่ติดแบบความไม่พอดีอะค่ะอันนี้ก็สีม่วงไล่ลงไปเลยค่ะสองสีม่วงของหอมตอนนี้คุณแก่กินพริกไม่ได้ก็พริกไม่ต้องใส่หมดแล้วก็ผักหอมนี่นะคะให้เห็นเลยสวยงามก่อนจบรายการรับรองได้คนน้ำลายไหลแน่นอนใช่ไหมฮะ370นี่หมูหวานถ้าใครไม่มีหมูหวานก็ใช้อันนี้นะคะกุ้งเชียงใช่ไหมคะค่ะนี่ดูสิคะจานนี้จานนี้ถ้าซื้อขายเท่าไหร่60ค่ะ60บาทค่ะนี่ค่ะตามด้วยกุหลาบอ่ะอันนี้ออกไปค่ะแม่ขอที่นี่ค่ะกาแฟขอไว้ค่ะดูนะคะพร็อพทั้งหมดนำเสนอโดยเชฟพี่หมอนุ้ยค่ะสวยงามไหมคะข้าวคลุกกะปิน่ากับชากุหลาบอันนี้ของจริงดูสิคะคุณแม่จะไม่แข็งแรงได้ยังไงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะไม่อดตายเราไม่อดตายค่ะและถ้าเราเป็นผ้ากาสีไม่ใช่ผ้าเปลือกปอทานนี้มีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่แม้แต่ดอกไม้ที่เราก็มองเห็นว่าทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในการที่จะเป็นผู้รับใช้เพราะนั้นตลอดเวลาของช่วงที่เขาจะบล็อกเราอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราต้องล็อกดาวน์กิเลสในใจของเราอาหารมื้อนี้อร่อยไม่ใช่แค่สัมผัสที่ลิ้นแต่มันเป็นความสัมผัสที่รู้ทันเวทนาสุขเวทนาก็ไม่เผลอเพลินทุกขเวทนาก็ไม่เสียเวลาตีอกพร่ำบ่นนะคะอทุกขมสุขเวทนาก็ต้องถอนอวิชชาเลยถ้าละอวิชชาได้เราก็เป็นผ้ากาสีไม่ใช่ผ้าเปลือกบอไม่ว่าจะบวชเก่าหรือบวชใหม่ก็ยินดีต้อนรับลูกศิษย์กลับบ้านนะคะวันนี้หลายคนเช็คแล้วไม่เป็นพาหะก็มาได้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเราทำที่สวดมนต์ของเราสะอาดภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงก่อนสวดมนต์มองเห็นไปทั่วๆเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยค่ะงดงามใน1ปีศาลานี้เป็นศาลาแรกใน1ปีของพวกเราป่าเนี้ยมาประมาณสักช่วงเดือนดูปลาดูปลายังอยากจะกินอยู่นี่นะดูนะเขาสงบรอนะคะเดี๋ยวคุณยายจะปิดรายการโดยปลานะพี่หมอนุ้ยเรามาจบรายการตรงนี้ด้วยกันเอานะคราวนี้จะให้อย่างสบายๆดูว่าแหมเพราะเนี่ยพออาหารไปปลามันเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยตอนที่ไม่มีอาหารมันนุ่มนวลมากเลยมันเซนมากเลยอ่ะโตมากเลยนะคุณแม่ไม่ได้ดูตั้งนานดูเต็มแล้วกี่เดือนนะพี่หมอนุ้ยโอ้โหเราปล่อยเข้ามาปีหนึ่งได้ไหมยังไม่ถึงนะตอนนั้นเราเมษาเนี่ยเราเพิ่งมีบ่อค่ะมีบ่อไปสัก3เดือนแล้วปรับน้ำอ่ะยังไม่ถึงปีนะค่ะนี่มีตัวราคาเนี่ยแม่อู่อยากได้สัก10ตัวเดี๋ยวเราสั่ง
ตัวเล็กมาปล่อยดีกว่าเพราะงั้นถ้าตัวใหญ่เอาไปแล้วเขาจะตัวยากถ้าปรับตัวยากแต่ดูสิคะเวลาไม่ได้อาหารเป็นไงคะเรียบร้อยไหมคะดูแล้วมีเซนมากเลยนะเนี่ยวนมีหยินหยางนะเราจะทำลายความสามัคคีโดยเอาเหยื่อลงไป3 2 1ปึ้งเนี่ยทะเลาะกันทันทีปลาติดเหยื่อทันทีเนี่ยดูสิยังหิวอยู่อ่ะยายให้อ่ะปึ้งโอ้ยตัวใหญ่มันก็เอาละค่ะวันนี้เราจะใช้ชีวิตส่งท้ายนะคะการเคลื่อนสงกรานต์วันนี้เป็นวันเนาใช่ไหมเป็นวันที่เคลื่อนแล้วเนี่ย13มหาสงกรานต์14วันครอบครัววันนี้วันผู้สูงอายุเอาลูกไปตอนนี้คนจะดูเยอะจะละปลาเป็นเหยื่อเอาละค่ะวันนี้เราทุกคนนะคะกับเชฟพี่หมอนุ้ยให้ทุกคนได้กลับไปทำอาหารดูแลพ่อแม่ของตัวเองนะลูกวันผู้สูงวัยนะคะมีชีวิตที่ไม่ปฏิเสธการดูแลผู้สูงวัยอ่ะข้าวคุณแม่ไปไหนอ่ะขาข้าวของคุณแม่ไปไหนอ่ะอะไรคะข้าวพุกกะปิอ่ะตายตลกมากเลยอ่ะฉันจะจบลงที่ป้อนข้าวผู้สูงวัยแสนรู้จริงๆเอาละค่ะเรา2คนนะคะเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยกลับไปดูวันนี้พี่หมอนุ้ยได้โปรดักต์อาหารจานนี้อร่อยนักนะคะแล้วคุณแม่ก็หวังว่าพวกเราจะได้อิ่มไปอีกนานเมื่อนึกถึงน้ำใจของเชฟพี่หมอนุ้ยนะคะก็สัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะกลับไปกอดผู้สูงวัยแล้วเราก็มีหัวใจเดียวกันคือเราไม่แก่นะคะผู้สูงวัยไม่ใช่คนแก่ค่ะผู้สูงวัยต้องให้พรเด็กๆนะคะวันนี้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะเดี๋ยวไปฝากคุณแม่ด้วยคุณแม่ทำอีกชุดนึงค่ะคุณแม่ทำแล้วเนาะใช่ค่ะนั่นอันนี้คุณแม่ทำมาเลี้ยงที่นี่ชุดนึงชุดใหญ่เจ้าค่ะชุดใหญ่ทานได้เป็น10คนทานได้เยอะค่ะคุณแม่ทำมาเยอะค่ะวันนี้ค่ะขอบใจมากนะคะบ๊ายบายค่ะจะกินแล้วค่ะอร่อยแน่นอนค่ะคุกเลยค่ะส่งไปให้คนแก่ทุกท่านเลยนะเนี่ยข้าวคุกกะปิคุกกับน้ำซุปอะไรอ่ะพี่หมอน้อยเขากินกับน้ำ